อนนี้อาหารของโมจิอาหารหลักของโมจิหมดนะครับอาหารหลักของน้องโมจิก็คือมะเขือเทศนั่นเองมะเขือเทศราชินีโมจิชอบกินมากเลยแต่วันนี้มะเขือเทศราชินีหมดแม่ลืมซื้อก็เลยให้โมจิกับพ่อปั่นจักรยานซื้อให้หน่อยนะครับทำภารกิจซื้อมะเขือเทศราชินีกันดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้บายเดี๋ยวเราจะผ่านประตูที่มันเสียวหน่อยครับประตูทางลัดจะน่ากลัวหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นช่องเล็กๆดูดิโมจิจะกลัวเปล่าถ้าโมจิกลัวเขาจะนั่งลงโมจิไม่กลัวปุ๊บพอเป็นเกียร์ปุ๊บขึ้นไม่ไหวมาไปแล้วใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงร้านผักออร์แกนิกแล้วมาลงมาจีลงกับพ่ออ่ะลงซื้อของแล้วนะครับถึงนะครับผมถึงแล้วครับผมนะครับผมอ๋อซื้อมะเขือเทศราชินีหรือเปล่าไม่มีแน่เลยอ๋อมีเอาราชินีให้พี่ถุงนะครับราชินีเอาอย่างเดียวเลยนี่นะครับเสร็จสิ้นวาระกิจแล้วโมจิเสร็จสิ้นวาระกิจข้อหาตั้งก่อนข้อหาตั้งก่อน35เนาะค่ะได้ราคาของโปรดของโปรดของน้องโมจิฝากวางด้วยมากลับบ้านนะพี่ฮารุนไม่ได้มานะพี่ฮารุนเข้าบ้านไปแล้วนะคราวนี้โมจิกลับคนเดียวนะกลับบ้านแม่ก็ไม่อยากให้โมจิกลับไปเลยเพราะว่ารถเยอะแม่บอกว่ารถเยอะแต่ไม่ทันแล้วครับแม่พ่อบอกว่ากลับในซอยมันคนเยอะหมาเยอะไปได้ไหมนี่กินเลยครับกินวันนี้อากาศเย็นนะครับวันนี้15-16องศาวันนี้ที่จังหวัดสระบุรีจะไปไหนก็ต้องป้องกันตัวด้วยนะครับใส่แมสตลอดเวลา